วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงทันข่าวสุขภาพกับโรงพยาบาลวิภาวดีนะคะวันนี้หยิบยกเรื่อง anti aging กันมาสักหน่อยค่ะได้รับเกียรตินะคะจากทางด้านของนายแพทย์ธรณัฐกระต่ายทองค่ะแพทย์ชำนาญการ anti aging ของโรงพยาบาลวิภาวดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับจริงๆ anti aging นี่เป็นศาสตร์ทางการแพทย์นะครับแบบนึงซึ่งพัฒนามาจากเรื่องของวิทยาศาสตร์พื้นฐานในการแพทย์ได้แก่ด้านโมเลกุลนะครับด้านเจเนติกแล้วก็เอามาปรับใช้กับทางการรักษาและการดูแลร่างกายจริงๆครอบคลุมตั้งแต่แทบทุกวัยครับที่เข้ามาปรึกษาเราก็มีตั้งแต่เด็กอยากสูงอยากฉลาดขึ้นคุณแม่มาปรึกษาผู้หญิงสาวๆปรึกษาเรื่องเป็นสิวท้องผูกนะครับ อายุมากขึ้นปรึกษาเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องกระดูกนะครับเรื่องความแข็งแรงของร่างกายนะครับก็จะเห็นว่าครอบคลุมหมดเลยมีงานวิจัยชัดเจนว่าเด็กที่ได้รับ DHA นะครับหรือโอเมก้า3เนี่ยที่ได้จากอย่างเช่นปลาทูอย่างเงี้ยมี IQ สูงกว่าเด็กโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันมีประโยชน์ในแง่ของการพัฒนาการนะครับนั้นจะครอบคลุมหมดเลยตั้งแต่เด็กยันกระทั่งคนหนุ่มคนสาวทั้งคนแก่ถูกต้องครับอย่างเช่นเรามีปัญหาอะไรแล้วเราต้องการปรึกษาว่าแอนทายจิ้งเนี่ยช่วยเพิ่มเติมอะไรได้บ้างนะครับอย่างเช่น อายุมากขึ้นเป็นสิวเราจะรักษายังไงนอกจาก เจอคุณหมอ เรื่องโรคผิวหนังแล้วจะมีวิธีอื่นไหมการตรวจละเอียดมากขึ้นไหมหรือแม้กระทั่งการตรวจทางเจเนติกว่าเรามีการแพ้อาหารอะไรบ้างหรือเปล่าเราดูที่รากของปัญหาว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากปัญหาอะไรสมัยก่อนบางโรคอาจจะไม่มีคำตอบนะครับอย่างเช่นโรคสิวบอกอาจจะเป็นจากสาเหตุนั้นสาเหตุนี้แต่มันก็มีคำตอบที่มันมากกว่านั้นใช่ไหมครับเราก็ต้องลงไปดูถึงรากของปัญหาเช่นภาวะแพ้อาหารโดยการตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงก็จะรู้ว่าคนนี้เป็นสิวจากโรคนี้หรือเปล่าที่เราเชื่อว่ามันเป็นจากภายในสู่ภายนอกหน้าตาผิวพรรณเป็นสิ่งที่บอกว่าสุขภาพเราเป็นยังไงจริงๆแล้วอย่างเช่นถ้าเราท้องผูกจะสังเกตว่าเรามีสิวเกิดขึ้นถูกไหมครับถ้าเราท้องผูกไม่ถ่ายหลายวันหรือว่าโดยคนที่เป็นโรคตับอย่างเงี้ยหน้าตาจะหมองคล้ำจะไม่ผ่องใสเพราะว่าระดับกูต้าไทโอนในร่างกายมันต่ำคือการทำงานของร่างกายส่งผลต่อหน้าตาเป็นสิ่งที่เป็นตัวบอกเราแอนทายจิ้งอย่างที่กล่าวไปเป็นวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่ค่อนข้างก้าวหน้าเพราะฉะนั้นต้องอาศัยข้อมูลทางวิชาการเราเรียกว่าเป็น evidence based เช่นสมมุติว่าเอาวิตามินดีมาใช้อย่างเงี้ยครับจะใช้ในโรคไหนใช้ในโรคตับโอเคไหมนะครับปัจจุบันเราก็เอาวิตามินดีมาใช้ในรักษาโรคไขมันพอกตับแต่ว่าในโรคหัวใจยังใช้ได้ไหมอันนี้ก็ต้องมาดูเรื่องของงานวิจัยต่อไปนะครับแล้ววิตามินอีเองหรือวิตามินหลายๆตัวมันก็มีหลายๆฟอร์มบางฟอร์มเนี่ยเป็นสังเคราะห์บางฟอร์มเนี่ยเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราจะควรใช้ให้ถูกกับโรคเยอะนะครับเช่นคนไข้ที่เป็นมะเร็งเนี่ยเราพบว่าส่วนหลักๆเนี่ย 30% เกิดจากเจเนติกคือพันธุกรรมส่วนโรคอื่นๆนะครับอย่างเช่นเรื่องหัวใจเราก็ต้องดูว่าคนไข้มีความเสี่ยงมากแค่ไหนเราจะต้องส่งตรวจมากขึ้นนะครับเจาะแบบที่พิเศษมากขึ้นเช่นการตรวจCRP fibrinogen นะครับตรวจโฮโมซิสตีอีนค่าแล็บพวกนี้จะเป็นค่าพิเศษซึ่งหมอแอนทายจิ้งจะแปลผลว่าควรจะต้องเพิ่มอะไรให้กับคนไข้พวกนี้บ้างจริงๆในอเมริกานี่เขาเปลี่ยนเป็น integrative medicine คือเป็นการรักษาร่วมยาเราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับแต่ว่าเราเสริมเข้าไปเราหารากของปัญหาหาสาเหตุของปัญหาจริงๆแล้วลงไปแก้มันคือร่วมเป็นแบบบูรณาการเลยถูกต้องครับนะคะนั่นแหละค่ะคือความรู้ดีๆที่เรานำมาฝากกันวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณมากค่ะครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมคะนี่คือนานาสาระด้านสุขภาพจากโรงพยาบาลวิภาวดีนำมาฝากกันนะคะท่านไหนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อโรงพยาบาลได้เลยนะคะหมายเลขขึ้นแล้ว025611111ค่ะหมดเวลาลงแล้วสำหรับวันนี้นะคะคุณหมอธรณัติชันศรีนิดาและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ